ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคัปปาแอนด์เปนเวิลด์นะคะตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในรถเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นทริปล่องใต้นั่นเองตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่กระบี่นะคะเพื่อจะไปที่ไร่เลไปปีนผาจริงกันค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางป่าเขามันก็ตอนนี้กำลังขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาอยู่ฉะนั้นมันก็จะสั่นๆหน่อยนะคะคลิปตอนนี้โอเคถ้าสมมติว่าใครถามว่าปันปันอยู่ไหนก็ตอนนี้ปันปันเขากำลังชมธรรมชาติอยู่นะคะคุณปันปันอ้าวสวัสดีค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมปันปันใส่แว่นเพราะว่าเรากำลังดูธรรมชาติอยู่นะคะ แต่ว่าธรรมชาติมันมี UV เยอะก็เลยต้องใส่แว่นนะคะ A few minutes laterแล้วก็ทริปนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะก็คือพี่เอเป็นบัดดี้ปีนเอาท์ดอร์ครั้งนี้คือหนูค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อ่าวน้ำเมาจังหวัดกระบี่ค่ะพวกเรากำลังรอเรือเพื่อจะใช้เรือข้ามไปที่ไร่เลนนะคะเนื่องจากเราไม่สามารถขับรถข้ามภูเขาไปได้ค่ะเดี๋ยวกำลังก่อนคือจะบอกว่ามันมีอีกวิธีนึงที่เราสามารถข้ามไปที่ไร่เลได้นั่นก็คือการจมน้ำนั่นเองค่ะโอเคช่วยลูกค้าลงก่อนครับผมลองสติปนะครับเราก็จะเอาสัมภาระทั้งหมดไปเก็บที่รีสอร์ทก่อนนะคะใช่ค่ะและนี่ก็คือห้องพักของเราเงียบเงียบทาราตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบคอตเทจแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนส่วนตรงนี้ก็จะมีให้แช่ด้วยนะคะตอนนี้เป็นเวลา3:30 นะคะเรายังไม่ได้กินข้าวกลางวันแต่ว่ากินไม่ทันแล้วเราก็เลยจะไปปีนก่อนนะคะไปเลยมาถึงแล้วที่นี่ก็คือวอล1 2 3นะคะวอลนี้เป็นวอลติดทะเลค่ะตอนนี้เราก็เลยจะปีนวอลนี้เป็นวอลแรกเลย Right hand to the left แหวนนิดเดียวเดินก็ตัดได้มึงตัดไม่ได้ได้ก็มึงเราจะเริ่มด้วยรูทของ A ชื่อว่ารูทลามาสูนนะคะอันนี้มันจะเป็นรูทพิเศษค่ะปกติน้ำมันจะท่วมแล้วจะปีนได้หลังน้ำลงก็คือช่วงเย็นๆเท่านั้นตอนนี้ก็จะมีหอยเต็มพื้นนะคะที่นี่มากเนื่องจากว่าที่ที่ไร่เลยนะคะเป็นที่ที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการปีนหน้าผาจริงค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยว
แล้วก็นักปีนมาปีนจำนวนมากเลยตอนนี้ถึงตาปันปันแล้วตอนนี้ตาหนูแอ่งขันจะไปรุดนี่ป้ายไม่รอดได้ด้วยหรอกมีโปรเจกต์รูดยากไปมีจะยากไหมเนี่ยมีไหมรูดลายอ่ะใจดำไม่โอ้โหข้าวดูวันนี้เขาปั่นแปลกข้าวดูตื่นมากค่ะพระอาทิตย์ก็ตกพอดีแล้วมันก็มืดแบบนี้เนี่ยใช่ค่ะตอนนี้เราจะกินพิซซ่าบ๊ายบาย